สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังอนพาเพลินนะครับในวิดีโอนี้ก็ผมจะมาสอนนะครับรับของฟรีนะครับทั้ง3ชิ้นเลยจากอีเวนต์ NFL ไทคูนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอัปเดตใหม่นะครับโดยจะมีของฟรี3ชิ้นนะครับอันแรกคือ NFL Draft Red Jacket ผมเปลี่ยนจากสีแดงนะครับเป็นสีดำก็ NFL Draft Black Jacket นะครับผมอันนี้ก็เป็นสีดำๆชิ้นสุดท้ายนะครับผม NFL Draft Headphone จะเป็นแบบหูฟังนะครับผมก็เรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรแล้วก็จะมีโลโก้ NFL Draft อยู่2ด้านนะครับผมก็ไปดูวิธีการรับของฟรีนะครับ3ชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ NFL Draft Red Jacket ก็เราเข้ามาในแมปนะครับผมปุ๊บโอเคเข้ามาแล้วเบสขึ้นเลยนะครับผมง่ายมากสำหรับของฟรีชิ้นแรก NFL Draft Red Jacket เราแค่เข้ามาในแมป NFL Tycoon นะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะก็ได้เลยนะครับผมได้รับเบสแล้วก็จะได้แอคเซสซอรี่ไปด้วยนะครับผมไม่เชิงแอคเซสซอรี่ดิเป็นเสื้อเลเยอร์โคลติ้งนะครับก็ไปดูของฟรีชิ้นต่อไปกันเลยของฟรีชิ้นต่อไปนะครับคือ NFL Draft Black Jacket นะครับให้เราสร้างล็อบบี้อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ First Floor นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเก็บเงินนะครับเราถึงจะเข้าไปด้านในได้เนาะเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปอีกประตูนึงนะครับผมเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นคำว่า Interior Upgrade 1เรากดเข้าไปเลยครับ100บาทเราพออยู่แล้วแล้วเราก็จะรับเบสนะครับผมขึ้นว่า NFL Draft Black Jacket ครับต่อไปนะครับผมให้เราเดินมานะครับแล้วก็มาสร้างรูม1ตรงนี้นะครับผมกดสร้างไปเลย320เงินเราพออยู่แล้วแล้วเบสก็ขึ้นมาแล้วครับ NFL Draft Headphone นะครับผมก็เข้าไปอยู่ใน Inventory เราเช่นกันนะครับเรียกว่าง่ายมากๆเลยก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ